เรื่องวิญญาณเฮี้ยนกรุงเทพในสมัยร้อยกว่าปีก่อนตอนที่บ้านเมืองยังไม่เจริญมากบรรยากาศยามค่ำคืนก็เงียบวังเวงอยู่เหมือนกันและมีหลายสถานที่ขึ้นชื่อว่าผีดุมากขนาดว่าพอพระอาทิตย์ตกดินก็ไม่มีใครอยากจะเดินผ่านอย่างเช่นที่วัดโคกหรือวัดพระพลาชัยซึ่งเป็นสถานที่ใช้ประหารชีวิตนักโทษและการประหารชีวิตนักโทษในสมัยนั้นก็ยังใช้วิธีการแบบเดิมคือการตัดหัวและถ้าเป็นนักโทษที่ก่อคดีอย่างโหดเหี้ยมทารุณก็อาจจะโดนเอาหัวมาเสียบประจานเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างกับบุคคลอื่นทำพิธีกันที่ลานกว้างๆในวัดนั่นแหละใครผ่านไปตอนกลางคืนก็มักจะเห็นผีหัวขาดเดินกันอยู่แถวนั้นเป็นประจำวัดสะเกดในสมัยนั้นก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันเพราะมีป่าช้าผีดิบคือมีการนำศพที่ตายใหม่ๆมาเก็บเอาไว้ไม่ว่าจะตายด้วยสาเหตุใดก็ตามจะป่วยตายหรือตายโหงหรือตายจากโรคระบาดก็จะเอามาเก็บรวมกันไว้ที่นี่แถมยังมีศพที่ถูกนำออกมาทางประตูผีอีกนับไม่ถ้วนศพนักโทษที่ถูกประหารชีวิตก็เอามาทิ้งไว้ที่นี่ด้วยเหมือนกันวิธีการก็ไม่มีอะไรมากไม่ได้ใส่โลงหรือฝังแต่ประการใดเอาศพทั้งหมดวางไว้ที่ลานซีเมนต์นั่นแหละสุดท้ายก็เป็นอาหารของฝูงแร้งที่อยู่แถวๆนั้นศพเป็นจำนวนมากไม่ได้ถูกทำพิธีทางศาสนาจึงกลายเป็นวิญญาณเร่ร่อนไม่ได้ไปผุดไปเกิดเป็นสัมภเวสีอยู่แถวนั้นบางศพก็เฮี้ยนถึงขนาดที่ชาวบ้านหวาดกลัวไม่กล้าออกจากบ้านตอนกลางคืนเลยก็มีคุณปู่ท่านหนึ่งบ้านอยู่แถววัดสะเกดเล่าให้ฟังว่าเมื่อครั้งตอนที่ท่านยังเป็นเด็กมีคนร้ายคนหนึ่งชื่อว่านายชิดก่อคดีฆ่าคนตายที่บางขุนพรหมแล้วมาหลบซ่อนตัวอยู่แถววัดสะเกดพวกตำรวจพลตระเวนก็ออกตามหากันทั้งกลางวันและกลางคืนแต่ก็ไม่สามารถจับตัวคนร้ายได้พวกเด็กๆถูกสั่งห้ามไม่ให้ออกไปเล่นนอกบ้านเพราะเกรงจะเกิดอันตรายพอมืดค่ำก็ไม่มีใครออกไปข้างนอกคงมีแต่พวกพลตระเวนที่คอยดักซุ่มหาเบาะแสของคนร้ายอยู่ในที่ต่างๆจนกระทั่งคืนหนึ่งในขณะที่พวกตำรวจพลตระเวนซ่อนตัวอยู่ในเงามืดก็มองเห็นชายคนหนึ่งเดินลัดเลาะเข้าไปในซอยเล็กๆแถวประตูผีก็จำได้ว่าเป็นในชิดคนร้ายที่กำลังหลบหนีการจับกุมอยู่จึงสะกดรอยตามไปห่างๆทุกฝีก้าวต้องใช้ความระมัดระวังเพราะรู้มาว่าฆาตกรคนนี้เป็นบุคคลอันตรายคงจะไม่ยอมให้จับได้ง่ายๆประกอบกับมีอีกหลายคดีติดตัวอยู่หากถูกจับได้ก็คงจะโดนโทษหนักเป็นไปได้ว่าคนร้ายจะต่อสู้และดูเหมือนว่าตอนนี้นายชิดเริ่มจะรู้ตัวแล้วว่ากำลังถูกติดตามเขาเร่งฝีเท้าเร็วขึ้นในขณะที่เหล่าพลตระเวนก็เดินเร็วขึ้นด้วยเช่นเดียวกันแล้วนายชิดก็หยุดเดินอย่างกระทันหันเหลียวมองซ้ายมองขวาทำให้เหล่าพลตระเวนต้องหลบเข้าที่ซ่อนอีกครั้งมันรู้ตัวแล้วมีเสียงพูดเบาๆในมุมมืดนายชิดเดินต่อไปอีกไม่กี่อึดใจแล้วอยู่ๆก็หันกลับมาชักปืนพกที่เอวออกมายิงใส่พลตระเวนทันทีทำเอาต้องโดดหลบเข้าที่กำบังกันแทบไม่ทันไม่คิดว่าคนร้ายจะเหิมเกริมได้ถึงขนาดนี้พอตั้งสติได้ก็ยิงสวนไปทันทีการต่อสู้เป็นไปอย่างดุเดือดในชิดก็ใจเด็ดปักหลักยิงต่อสู้อย่างไม่กลัวเกรงพลตระเวนกระจายกำลังกันโอบล้อมเอาไว้ประเมินสถานการณ์ไว้ว่าคนร้ายคงจะไม่ยอมให้จับตัวอย่างแน่นอนคงต้องจับตายสถานเดียวจากนั้นเสียงปืนก็ดังสนั่นหวั่นไหวและเมื่อเสียงปืนเงียบลงก็ปรากฏร่างของนายชิดนอนสงบนิ่งอยู่กับพื้นถนนวิญญาณออกจากร่างไปเรียบร้อยแล้วสภาพศพมีรูกระสุนปืนพรุนไปทั้งตัวเวลาในตอนนี้ก็ใกล้จะเช้าแล้วจึงให้เจ้าหน้าที่ของวัดสะเกดมาเก็บเอาศพไป
เรื่องของนายชิดน่าจะจบลงเพียงเท่านี้แต่ก็หาเป็นเช่นนั้นไม่เพราะว่านายชิดถึงแม้ว่าจะตายไปแล้วแต่ก็ยังไม่หยุดสร้างเวรสร้างกรรมกลายเป็นวิญญาณเฮี้ยนที่คอยหลอกหลอนผู้คนในละแวกนั้นจนหวาดกลัวอยู่กันไม่เป็นสุขและเนื่องจากนายชิดไม่ใช่คนในท้องที่นั้นจึงไม่มีใครรู้จักไม่เคยเห็นหน้าเมื่อพบเจอจึงไม่รู้ว่าเป็นคนหรือเป็นผีเย็นวันหนึ่งใกล้จะค่ำแล้วจีนลากรถอยู่แถวเสาชิงช้าเห็นชายคนหนึ่งโบกมือเรียกบอกให้ไปส่งที่หน้าวัดสะเกดแกก็ลากรถมาเรื่อยๆออกมาทางประตูผีระหว่างที่ลากรถอยู่จมูกก็ได้กลิ่นเหม็นอย่างกับซากศพมาตลอดทางกว่าจะถึงหน้าวัดสะเกดก็แทบจะเป็นลมและที่หนักไปกว่านั้นก็คือชายที่นั่งมาบนรถกลับกลายเป็นซากศพนั่งหัวเราะจนต้องทิ้งรถวิ่งหนีร้องลั่นผีหลอกผีหลอกผีในชิดออกอาละวาดจนชาวบ้านแถวนั้นหวาดกลัวไปตามๆกันค่ำลงก็เข้าบ้านกันหมดไม่มีธุระจริงๆก็ไม่มีใครออกไปไหนแต่ก็มีเหมือนกันที่ผีมาหลอกถึงบ้านคืนนั้นในขณะที่พวกนักเลงหัวไม้ประจำถิ่นกำลังนั่งสรวนเสเฮฮากันอยู่ที่โต๊ะหน้าบ้านและดูท่าว่าจะเมากันแล้วเหลือบไปเห็นชายคนหนึ่งเดินผ่านมาคนแปลกหน้าต่างถิ่นเดินเข้าไปในดงนักเลงอย่างนั้นถือเป็นเรื่องอันตรายแต่ชายคนนั้นก็เดินไปเรื่อยๆไม่ได้สนใจอะไรมีเสียงร้องถามดังมาจากวงเล่าว่าจะไปไหนชายแปลกหน้าหันไปมองมีท่าทีเรียบเฉยไม่มีอาการสะทกสะท้านใดๆทั้งสิ้นพอจะเดินไปก็มีคนหนึ่งออกมายืนขวางไว้แล้วตะคอกใส่หน้าเป็นใบ้หรือไงถามไม่พูดชายแปลกหน้ายังคงยืนนิ่งนักเลงเจ้าถิ่นเริ่มออกอาการไม่พอใจคนหนึ่งดูเหมือนจะเป็นหัวโจกขยับตัวลุกขึ้นตะโกนถามเป็นใครมาจากไหนวะชื่อชิดมาจากบางขุนพรหมชายแปลกหน้าตอบน้ำเสียงเรียบๆและแผ่วเบานักเลงพวกนั้นไม่รู้จักนายชิดรู้แต่ว่าเคยมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับนักเลงบางขุนพรหมมาก่อนจนเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดข้ามถิ่นมาอย่างนี้ก็ดีแล้วจะได้สั่งสอนเสียให้เข็ดหลาบหนึ่งในนักเลงเจ้าถิ่นที่ดูจะเมากว่าเพื่อนคว้าขวดเหล้าฟาดเข้าไปที่คอของคนต่างถิ่นเต็มแรงขวดแตกกระจายเกลื่อนแต่ชายคนนั้นก็ยังคงยืนเฉยเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเฮ้ยมันเหนียววะด้วยความเมาและความแค้นที่อยู่ในใจตัวหัวโจกก็ชักปืนพกออกมายิงที่ชายผู้นั้นแต่ก็ไม่มีผลอะไรแถมยังหันมาหัวเราะหึหึหึสร้างความตกตะลึงให้กับนักเลงขี้เมากลุ่มนั้นเป็นอย่างมากอีกคนหนึ่งอยากลองบ้างชักปืนออกมายิงใส่ที่ร่างของนายชิดหลายนัดไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับนายชิดมีแต่ลูกปืนพลาดไปถูกพวกเดียวกันเองจนได้รับบาดเจ็บและในขณะที่กำลังชุลมุนอยู่กับการช่วยเหลือเพื่อนที่ถูกหลงก็ไม่มีใครทันสังเกตว่านายชิดนั้นหายตัวไปตั้งแต่เมื่อไหร่ผีในชิดอาละวาดหลอกหลอนผู้คนจนเดือดร้อนกันไปทั่วในที่สุดชาวบ้านในละแวกนั้นก็พร้อมใจกันไปนิมนต์หลวงพ่อจากวัดสะเกดให้มาช่วยทำพิธีปัดรังควานขับไล่ผีร้ายให้พ้นไปจากชุมชนซึ่งก็ได้ผลเป็นอย่างดีเพราะหลังจากที่หลวงพ่อมาทำพิธีดังกล่าวให้แล้วก็ไม่มีผู้ใดพบเจอผีในชิดอีกเลย